และช่วงนี้ก็เป็นช่วงผลไม้ไทยออกสู่ตลาดหลายชนิดทีเดียวนะโดยเฉพาะทุเรียนโอ้ของชอบเลยใช่ค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะก็ชวนคนไทยอุดหนุนผลไม้ประจำฤดูกาลเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นรายได้ชาวสวนแล้วก็เศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะโดยช่วงซัมเมอร์แบบนี้ก็มีทั้งทุเรียนพวงมณีทุเรียนหมอนทองแล้วก็มะม่วงน้ำบอกไม้สีทองอ่ะสามารถสั่งซื้อกันได้อย่างง่ายๆนะผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยค่ะโดยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ค่ะกรรมการผู้จัดการไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดก็บอกนะคะว่าไปรษณีย์ไทยยังคงเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้หน้าร้อนค่ะจึงเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายช่วยขนช่วยขายและก็ส่งผลผลิตที่มีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศโดยในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้มีผลไม้ที่เป็นไฮไลท์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพวงมณีทุเรียนหมอนทองมังคุดจากจังหวัดจันทบุรีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็มีส้มสายน้ำผึ้งคัดพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ส้มโอทับทิมสยามจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสละพันธุ์สุมาลีจากจังหวัดพัทลุงด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ที่เว็บไซต์ thailandpostmart.com ค่ะหรือเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เอาใจผู้บริโภคที่ชื่นชอบการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ไปรษณีย์ไทยยังจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับลูกค้า100คนแรกค่ะพี่ป๋องสนใจไหมคะสั่งผลไม้ผ่านทางไปรษณีย์ไทยเขาบอกว่าสามารถสมัครสมาชิกกันได้ที่เว็บไซต์ thailandpostmart.com นั่นเองตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายนโดยจะมอบโค้ดส่วนลด 15% นะคะสำหรับการซื้อสินค้าทุกประเภทบนแพลตฟอร์มในทุกหมวดสินค้าส่วนเดือนพฤษภาคมก็จะมีโปรโมชั่นเดือนเกิดพร้อมโค้ดส่วนลด 10% ทันทีค่ะเมื่อซื้อสินค้าครบ500บาทโปรโมชั่น 5.5 กับโค้ดส่วนลด 10% เมื่อซื้อครบ600บาทแล้วก็โค้ดส่วนลด 15% เมื่อซื้อครบ 1,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและคนไทยสามารถส่งผลไม้กันได้อย่างต่อเนื่องกับค่าบริการเหมาส่งผลไม้เขาบอกเริ่มต้นที่3กิโลกรัมแรกเนี่ยเพียง50บาทเท่านั้นเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักการส่งสูงสุดถึง20กิโลกรัมภายใต้บริการส่งด่วนก็คือ EMS นั่นเองค่ะ